บิ๊กตู่ไฟเขียวยกเลิกเคอร์ฟิวส่งสัญญาณจ่อเลิกพรกฉุกเฉินบิ๊กตู่ไฟเขียวยกเลิกเคอร์ฟิวส่งสัญญาณจ่อเลิกพรกฉุกเฉินด้วยสั่งวิษณุเตรียมหากฎหมายรองรับเผยปลดล็อกเฟส4ผ่อนคลายเกือบทั้งหมดวันนี้11มิถุนายนรายงานข่าวการทำเนียบรัฐบาลเผยว่าในการประชุมสบคชุดเล็กที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นประธานเห็นชอบแนวทางผ่อนปรนมาตรการในระยะที่4ในกลุ่มกิจการธุรกิจสีแดงตามที่พลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสมช.ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 รายงานข่าวแจ้งว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นชอบให้ยกเลิกการประกาศใช้เคอร์ฟิวโดยให้มีผลบังคับใช้วันที่15มิถุนายนนี้เพราะต้องการลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเห็นว่าที่ผ่านมาประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้โดยสั่งการให้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีไปศึกษาข้อกฎหมายเตรียมออกมาตรการควบคุมและกักตัวคนกลับจากต่างประเทศเพื่อควบคุมเชื้อนำเข้ารวมถึงคุ้มครองในกรณีอาจจะถูกสายการบินฟ้องร้องจากการปิดน่านฟ้าและสนามบินหากมีการยกเลิกพรกฉุกเฉินนายกรัฐมนตรีระบุว่าการปลดล็อกเฟส4ครั้งนี้เพื่อเป็นการผ่อนคลายเกือบทั้งหมดจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพรองรับวิถีชีวิตใหม่ของประชาชนการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวจะมีขั้นในการประชุมสบคชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้หลังประชุมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคจะแถลงข่าวโดยนายกรัฐมนตรีกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะแจ้งข่าวดีให้ประชาชนรับทราบผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจทรท.ในช่วงเย็นด้วยหรือไม่สำหรับใครที่รอติดตามข่าวสารหากมีความเคลื่อนไหวอย่างใดเราจะรีบนำมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังครอบครัวข่าวรายงาน